จากคลัสเตอร์ในกลุ่มตลาดกลางกุ้งที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาสู่โรงงานชำแหละไก่ที่จังหวัดสระบุรีในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมก็ทำให้หลายคนเนี่ยเกิดความกังวลเหมือนกันจริงๆกระแสเรื่องของความกังวลของเนื้อสัตว์ในการที่จะเอามาบริโภคแล้วจะมีเชื้อโควิด-19 ปนเปื้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่การระบาดในครั้งที่แล้วแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เกิดขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในครั้งนี้พอมันเป็นโรงงานชำแหละไก่ที่เป็นโรงงานขนาดใหญ่มีการกระจายเนื้อไก่ไปทำเป็นเนื้อไก่แปรรูปตามโรงงานอื่นๆด้วยหลายคนก็เลยยิ่งเกิดความกังวลว่ามันอาจจะมีเชื้อโควิด-19 เนี่ยปนเปื้อนได้หรือไม่นะครับไปฟังคำตอบนะครับจากอาจารย์จากภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชี้แจงถึงเรื่องนี้ครับสำหรับในเรื่องของการปนเปื้อนนะครับก็ณปัจจุบันครับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ต้องตอบว่ามีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าในระดับความเป็นไปได้เนี่ยมันมีโอกาสไหมมีโอกาสแต่น้อยมาก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 เลยครับถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์จริงๆผมว่ามันแทบจะ0.0000เลยเพราะว่าถ้าได้มีโอกาสเข้าไปดูในโรงงานอาหารทั่วไปนะครับการปฏิบัติตัวพื้นฐานของเขาเนี่ยก็จะมีการใช้เรียกว่ามีการปกคลุมนะครับมีการปกคลุมพวกช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปากหรือว่านางสมูกต่างๆเพราะว่าทางโรงงานก็จะมีเพื่อนซ่องภายอินส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวมใส่แมสนะครับการใส่เรื่องของการใส่เน็ตคลุมผมนะครับหรือว่ามีการใส่หมวกทับอีกทีนึงนะครับหรือแม้กระทั่งถุงมือครับเขาก็จะมีการดามมือก็จะมีการใส่ถุงมือด้วยนะครับซึ่งพวกนี้ครับมันก็จะเป็นการปิดช่องต่างๆที่มีโอกาสที่จะเชื้อตัวเนี้ยมันจะหลุดรอดออกมาได้นะครับก็เลยทำให้คิดว่าค่อนข้างยากนะครับถึงถ้าในกรณีจำเป็นจริงๆที่ต้องมีการไปพักต่างๆนะครับซึ่งพอจะย้อนกลับเข้ามาในระบบการผลิตครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะมีมาตรการต่างๆในการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวมในการล้างมือใหม่นะครับมีการตรวจสอบนะครับมีการใส่สวมทับแมสก์อย่างปิดกลับมารูปเดิมแล้วก็จะมีการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะให้ลักษณะของงานเนี่ยมั่นใจว่าผู้ที่เข้าไปปฏิบัติงานนั้นมีการปฏิบัติตามสุขอนามัยสุขคนที่เหมาะสมแล้วนะครับซึ่งขั้นตอนต่างๆพวกนี้ก็จะเป็นการฆ่าหรือเป็นการทำลายเชื้อที่มีโอกาสปนเปื้อนในระหว่างที่เขาทำงานหรือว่าในก่อนที่เข้าไปปฏิบัติงานซึ่งโอกาสจริงๆที่บอกก็ผมมั่นใจว่ามันค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยตามมาครับปกติขั้นพื้นฐานเลยครับจะต้องมีการปฏิบัติตามลักษณะกฎเกณฑ์ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยที่ดีนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้กฎเกณฑ์พวกนี้ก็จะเป็นข้อกำหนดระดับนานาชาตินะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นเรื่องของGMP ที่คนเคยได้ยินนะครับหรือว่าปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าเป็น GHP เรื่องของ Good Hygienic Practice นะครับซึ่งไอ้มาตรฐานพวกนี้ครับมันเป็น basic requirement ตัวหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการนะครับซึ่งรายละเอียดของรายดีเทลของในเรื่องของข้อกำหนดพวกนี้ครับก็จะครอบคลุมการปฏิบัติที่ดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างนะครับหรืออุปกรณ์ต่างๆก็ต้องมีความเหมาะสมนะครับที่จะเป็นพื้นผิวสัมผัสอาหารที่ดีนะครับเหมาะสมในการทำสัตว์ได้ง่ายนะครับมีการทราบแหล่งวัตถุดิบที่มานะครับรวมถึงมีการฝึกอบรมพนักงานนะครับมีการประเมินพนักงานนะครับว่าสามารถที่จะทำงานได้จริงไหมปฏิบัติงานได้จริงไหมนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรการการทำความสะอาดแล้วก็เรื่องของอนามัยส่วนบุคคลซึ่งอันนี้ครับสุขอนามัยส่วนบุคคลเนี่ยเริ่มตั้งแต่เรื่องของประวัติความเสี่ยงเรื่องของโรคต่างๆนะครับมีการตรวจสอบนะครับมีการเขาเรียกว่ามีการตรวจสุขภาพประจำปีนะครับหรือถ้าเกิดคนมีแผลหรือว่ามีอาการไอพวกนี้ก็จะเป็นการที่เราจะหยุดพักพนักงานไม่ให้ทำงานนะครับเป็นต้นซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นมาตรการที่หรือเป็นมาตรฐานที่ทางโรงงานปฏิบัติทั่วไปนะครับทีนี้ถ้าเราย้อนมองกลับไปถึงวัตถุดิบโรงงานต่างๆเหล่านี้ครับก็ต้องรับวัตถุดิบที่มาจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานการซึ่งการควบคุมตลอดห่วงโซ่อาหารพวกนี้ครับก็จะเรียกว่าเป็นเรื่องของการ food safety from farm to table นะครับซึ่งพวกนี้ก็ทำให้เรามั่นใจว่าวัตถุดิบที่เข้ามาหรือว่าเรื่องของการผลิตที่จะผ่านออกไปจากโรงงานแห่งนี้ก็น่าจะมีความปลอดภัยระดับหนึ่งนะครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของกิจกรรมพวกนี้ครับจะต้องมีการตรวจสอบเช่นทางภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรมปศุสัตว์พวกนี้ก็จะมีการเข้าไปนะครับดำเนินการตรวจสอบเป็นระยะหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานตามหลักวิชาการก็จะมีการเข้าไปสุ่มตรวจหรือว่ามีการเข้าไปเป็นระยะอยู่แล้วฉะนั้นผมคิดว่าทางโรงงานเองก็ต้องพยายามที่จะรักษามาตรฐานตัวนี้เพื่อจะให้การตรวจสอบต่างๆพวกนี้มันผ่านไปได้ด้วยดีครับ
จากที่ได้ฟังไว้นะครับก็รู้สึกได้เลยคุณผู้ชมชัดเจนเลยนะครับว่าคุณผู้ชมวางใจแล้วก็เบาใจได้เลยนะครับว่าการปนเปื้อนนั้นเนี่ยโอกาสที่จะมีน้อยมากเพราะในแต่ละโรงงานโดยเฉพาะโรงงานใหญ่ๆเนี่ยเขาก็จะมีมาตรฐานในการผลิตอยู่แล้วรวมถึงอย่างที่เห็นในภาพเมื่อสักครู่นี้พนักงานทุกคนเนี่ยเผลอๆใส่ชุด PPE ครับทำงานด้วยนะครับดังนั้นถ้าเกิดจะต้องไปติดเชื้อมาเนี่ยน่าจะเป็นที่ตัวบุคคลแต่อาหารในโรงงานหรือว่าการแปรรูปต่างๆในกระบวนการการผลิตนั้นเนี่ยได้มาตรฐานแน่นอนครับครับเนื้อสัตว์ไม่ปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 แต่ทีนี้คำถามที่หลายคนอาจจะอยากรู้เหมือนกันบอกว่าถ้ามันมีการแพร่ระบาดเป็นคลัสเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากๆวิธีการจัดการของโรงงานเนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรให้ได้ตามมาตรฐานสากลจะต้องจัดการอย่างไรไม่ให้เชื้อเนี่ยมันแพร่กระจายออกมาสู่ชุมชนภายนอกไปฟังคำตอบจากอาจารย์เลยครับถ้าเกิดโรงงานทราบนะครับว่ามีผู้ป่วยนะครับดับแรกเลยก็คือเรื่องของการคัดกรองหรือการแยกนะครับผู้ป่วยหรือผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยออกจากการผลิตอันนี้แน่นอนเราต้องทำนะครับแล้วจากนั้นนะครับก็จะนำไปสู่เรื่องของกระบวนการแบบ GMP ที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับก็คือเรื่องของการปฏิบัติในการเน้นนะครับในเรื่องของการใช้ทำสะอาดระบบสายการผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะใช้ลักษณะเป็นเขาเรียกว่าเป็นดีเทอร์เจนต์นะครับที่มีความเป็นกลางในการทำลายทำสะอาดพื้นผิวที่เราพบว่ามีโอกาสสัมผัสนะครับแล้วก็มีการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อนะครับในการทำลายเชื้อที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถต่อต้านไวรัสได้โดยตรงนะครับพื้นผิวทั้งหมดพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวที่มีโอกาสสัมผัสหรือว่าทางบุคลากรหรือพนักงานนะครับมีการอยู่เข้าใกล้ติดเชื้อเนี่ยเราก็ดำเนินการทำความสะอาดได้ทั้งหมดนะซึ่งโดยทั่วไปนะครับจุดที่ต้องสำคัญหนึ่งคือจุดที่มีการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลูกบิดประตูนะครับหรือว่าโทรศัพท์นะครับหรือแม้กระทั่งห้องน้ำพวกนี้ก็ต้องมีการเน้นนะครับในเรื่องของที่พนักงานนะครับที่มีการสวมถอดแมสออกมาเนี่ยและมีการสัมผัสเนี่ยก็ต้องดูแลตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากตำแหน่งที่ทำงานแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้พวกสารเคมีว่าจะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าเรื่องของพวกคลอรีนหรือว่าพวกของควันสารฆ่าเชื้อก็สามารถทำลายได้หรืออย่างกรณีของพนักงานนะครับต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องมีการให้พนักงานเนี่ยพยายามล้างมือให้นานขึ้นนะครับก็จะเป็นประมาณสัก20วินาทีนะครับแล้วก็พยายามแยกนะครับผู้ป่วยที่ออกมาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็รวมถึงการใส่ PPE พวกนี้ก็จะช่วยทำให้เสื้อผ้าต่างๆที่มีโอกาสสัมผัสเนี่ยก็หายไปรวมถึงการซักที่อุณหภูมิสูงขึ้นนิดนึงก็จะเป็นสัก60องศาพวกนี้ครับก็จะช่วยฆ่าเชื้อได้อย่างปลอดภัยครับผมถามว่าปิดไหมก็คือปิดในช่วงที่อาจจะต้องมีการทำความสะอาดใหญ่แต่ว่าปกติการทำความสะอาดแบบพวกนี้ก็เป็นเราเรียกว่าเป็นงานปกติประจำวันของเขาอยู่แล้วเพราะว่าทุกๆกะเขาก็จะมีการติดลายแล้วก็มีการล้างเป็นพิเศษทุกรอบอยู่แล้วนะครับฉะนั้นในช่วงที่มีความเสี่ยงเนี่ยกะที่มีความเสี่ยงเราก็สามารถที่จะล้างอาจจะเน้นอาจจะนานขึ้นนะครับให้มันนานขึ้นลักษณะเด็กอาจจะทำหลายๆรอบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยได้มั่นใจได้เลยครับว่าในเรื่องของการบริโภคอาหารถ้าเราคิดว่า worst case scenario คือเลวร้ายที่สุดเนี่ยเราพบว่ามันตกไปอาหารจริงก็อย่างที่บอกมันไม่เพิ่มจำนวนมันไม่สามารถจะเพิ่มจำนวนให้มันมีโอกาสที่จะเพิ่มแพร่พันธุ์ได้อีกเยอะนานจนทำให้เราต้องได้รับผู้บริโภคที่ซื้อสินค้ามาแล้วก็รับสินค้าว่ามีการติดเชื้อมาอันนี้เป็นไปได้น้อยมากเลยครับก็เวลาที่เราจะเลือกซื้อสินค้านะครับเราก็ต้องทราบนะครับว่าแหล่งที่มาจริงๆมาจากที่ไหนนะครับรวมถึงเรื่องของบางบริษัทหรือว่าบางผลิตภัณฑ์นะครับก็จะมีการรับรองนะครับมาตรฐานต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานของกรมปศุสัตว์นะครับมาตรฐานจากโรงงานพวก GMP นะครับเช่นถ้าเป็นมาตรฐานของฟาร์มก็จะเป็นพวก GAP นะครับมาตรฐานของโรงงานก็จะเป็น GMP นะครับหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในด้านของความปลอดภัยอื่นๆ อันนี้ก็คือทำให้เวลาที่เราเลือกซื้อเราก็ลองดูสัญลักษณ์นะครับหรือว่าดูแหล่งที่มาที่ชัดเจนนะครับมีการเก็บที่รักษาที่อุณหภูมิที่เหมาะสมนะครับพยายามเลือกวัตถุดิบที่ดูสดใหม่สะอาดอะไรต่างๆพวกนี้ครับก็ทำให้เรามีความมั่นใจในการบริโภคมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับโรงงานที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากลนั้นก็จะมีมาตรการในการควบคุมการผลิตอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมก็มั่นใจได้นะครับว่าเนื้อสัตว์ที่ออกมานั้นจะมีความปลอดภัยไม่มีเชื้อโควิด-19แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีคำแนะนำจากทางกรมปศุสัตว์เหมือนกันนะครับบอกว่าเนื้อสัตว์ต่างๆก่อนที่จะรับประทานก็ต้องปรุงให้สุกก่อนอาจจะไม่ใช่แค่โควิด-19อย่างเดียวนะครับมันมีเชื้ออย่างอื่นด้วยอีโคไลหรือว่าเชื้อชนิดอื่นๆที่อาจจะทำให้เกิดโรคอื่นๆได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของสัตว์ปีกเราอาจจะเคยได้ยินครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยของเราเคยมีการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกตอนนั้นเนี่ยก็แพนิคกันเลยนะฮะว่าอุ๊ยอาหารที่เป็นการแปรรูปมาจากเนื้อไก่เนี่ยจะมีหรือเปล่านะครับล่าสุดคุณผู้ชมเหนือนอกจากนี้ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็มีการนำเสนอข่าวครับในประเทศจีนเขาพบคนที่ติดโรคไข้หวัดนก
แต่เป็นไข้หวัดนกสายพันธุ์ H1N3 คนแรกของโลกนะครับกลายเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยทีนี้ว่าเอ๊ะคนก็กลัวว่ามันจะกลับไปเหมือนตอนไข้หวัดนกระบาด H5N1 หรือเปล่าตอนนู้นนะครับเมื่อหลายปีก่อนทีนี้ข้อแตกต่างและไข้หวัดอาการนี้เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรมีอะไรที่ต้องระวังมากขึ้นไปฟังกันต่อเลยครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าณปัจจุบันนะครับเรายังไม่พบสายพันธุ์นี้ในประเทศไทยสายพันธุ์ที่เราพบที่ประเทศจีนเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นลักษณะของเชื้อโรคที่อยู่ในบริเวณในเขตของจีนอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็จะมีการระบาดเป็นช่วงๆนะครับแต่ข้อสำคัญอีกอันนึงครับตัวนี้ที่เราทราบมานะครับมันเป็นลักษณะของโรคพาโธเจนิกเราไม่พบว่าพวกนี้จะมีความสามารถในการทำให้ไก่ตายหรือว่าทำให้เกิดความสูญเสียที่รุนแรงซึ่งมันก็ไม่น่ากังวลมากในกรณีของสัตว์นะครับแต่อาจจะเจอได้ในกรณีถ้าเกิดคนนะครับทำงานแล้วมีความเสี่ยงหรืออาจจะมีการมีเรื่องของเชื้อโรคที่อยู่ในประจำถิ่นอยู่แล้วอันนี้ก็จะทำให้คนติดตายฉะนั้นในประเทศไทยตอนนี้ไม่น่ามีความกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าบทเรียนของการเจอไข้หวัดนกครั้งแรกที่เราเจอนะครับทำให้เราได้ปรับปรุงเรื่องของมาตรฐานการเลี้ยงขึ้นมาเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการป้องกันนะครับ biosecurity เรื่องของการที่จะคนหรือว่าสัตว์ที่จะเข้ามาในฟาร์มต่างๆมีการตรวจสอบนะครับรวมถึงเรื่องของการเลี้ยงในเฉพาะเขตนะครับมีการสร้างบัฟเฟอร์โซนนะครับเพื่อจะมีแค่ว่ามีการควบคุมหรือการเซอร์ไวแลนซ์หรือว่าการตรวจติดตามโรคในเขตรัศมีที่เราคาดหวังหรือเราอาจจะว่าคิดว่ามันเชื้อมันอาจจะไปได้ซึ่งมาตรการพวกนี้ครับมันเลยทำให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นมานะครับว่าทุกครั้งนะครับต้องมีการตรวจสอบนะครับมีการเฝ้าระวังโรคพวกนี้เกิดขึ้นในสัตว์ชนิดต่างๆนะครับรวมถึงการที่ก่อนที่สัตว์ถูกส่งเข้าโรงเชือดทุกวันนี้ก็จะมีการตรวจสอบเรื่องของไข้หวัดนกอยู่เสมอนะครับเรามาไกลมากครับในเรื่องของฟาร์มในกรณีของฟาร์มมาตรฐานนะครับก็มั่นใจเลยว่าเรื่องมาตรการพวกนี้ค่อนข้างเข้มงวดมากครับในขณะเดียวกันอย่างที่ผมย้ำไปเมื่อกี้ครับถ้าเกิดผู้บริโภคนะครับทำเอาไก่นะครับที่มีความสดแล้วก็ทำมาปรุงให้สุกผมว่าเรื่องนี้ไม่มีประเด็นครับอย่างที่เราเคยได้นำเสนอกับคุณผู้ชมในหลายโอกาสเหมือนกันนะครับได้พูดคุยกับนักไวรัสวิทยานะครับก็ยืนยันบอกว่าตัวไวรัสเองเนี่ยจะมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับในช่วงเวลาหนึ่งก็จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของพันธุกรรมอาจจะเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนน้อยถ้าเปลี่ยนแล้วอ่อนแอลงก็จะหายไปแต่ถ้าเปลี่ยนแล้วมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะถ่ายทอดได้จากสัตว์สู่คนหรือว่าจากคนกลับไปสู่สัตว์เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้ทั้งในสัตว์และในคนดังนั้นในช่วงเวลาแบบนี้อาจจะต้องระมัดระวังกันค่อนข้างเข้มงวดนิดหนึ่งนะฮะก็เน้นย้ำนะครับว่าอาหารแปรรูปจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานนั้นเนี่ยยังคงปลอดภัยแต่นอกเหนือจากไวรัสนะครับเรื่องของอาหารที่ไม่สะอาดนี่แหละยิ่งช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังกินอาหารปรุงสุกแล้วก็เลือกแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับคุณผู้ชมครับร้องทุกข์ลงป้ายนี้ครับเรา